กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามหรือว่าอยากส่งข้อความเข้ามานะคะก็ส่งเข้ามาได้ที่4221606วันนี้3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์เนื้อทองเหลืองนะประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการยังมีเวลานะคะรีบส่ง SMS เข้ามานะคะที่4221606แล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้เห็นครอบครัวนะอีกหนึ่งครอบครัวในโครงการนะคะมีละข้าวหมากกุศลคืนชีวิตแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวจริงๆที่เราจะส่งกำลังใจให้กับคุณแม่นะคะแล้วก็ให้กับน้องด้วยนะคะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดค่ะคอนเสิร์ตการกุศลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะทุกบาททุกสตางค์รายได้การจองบัตรที่คุณผู้ชมที่จะมาร่วมจองบัตรกันก็ไม่ได้ไปไหนแล้วค่ะไปต่อยอดนะคะในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ต่อยอดชีวิตต่อยอดลมหายใจอีกหลายครอบครัวในโครงการของมิลเลอร์เข้ามหากุศลคืนชีวิตด้วยนะฉะนั้นใครที่อยากจะมาร่วมบุญร่วมกันแบบนี้นะคะแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจกันแล้วก็เราก็จะตอบแทนนะศิลปินทุกคนโดยการร้องเพลงนะคะโดยการที่เจอกันในครอบครัวอยู่กันเป็นครอบครัวจริงๆในวันที่15พฤษภาคมนั่นเองพร้อมกับพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มใหม่นะครับมอบให้นะฮะโดยท่านไม่ต้องเสียสตุ้งตังซื้อนะเพียงแต่ว่าจองบัตรคอนเสิร์ตผมก็จะมอบให้ในนี้ก็รวบรวมเรื่องราวนะฮะตัวเลขต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดก็ตามอะไรที่เป็นเลขมงคลอะไรที่เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเลขทะเบียนรถเลขบ้านเลขประชาชนนะฮะจะมีในหนังสือเลขจิตพิชิตดวงนะพิชิตยังไงนะต้องเอาบุญไปชิตนี่แหละแต่ถ้ามีความเชื่อมีแรงศรัทธาในตัวเลขก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ต้องไปเสียสตุ้งสตังเยอะมอบให้ฟรีกับงานคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับนี่แหละนะชมหน้าหนังสือแบบนี้แล้วจะไปหาซื้อนี่ไม่มีนะคะเพราะว่าเรามอบให้เป็นของขวัญจริงๆนะคะแล้วก็อย่างที่ได้บอกค่ะว่า15พฤษภาคมนี้ตั้งแต่10โมงครึ่งเลยนะจนถึงประมาณ4โมงเย็นเต็มอิ่มนะทั้งครอบครัวของเราได้เจอกันนะคะพิธีดีๆที่อาจารย์จะมอบให้นะท้องโชว์การพูดคุยนะถึงความเป็นมาของครัวถาด้วยนะครั้งแรกและครั้งเดียวนะคะว่าเป็นยังไงมายังไงถึงได้มาเป็นครูต้นบุญของพวกเราทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกันแล้วก็คอนเสิร์ตจากศิลปินสิทธิ์มีครูค่ะคือต้องบอกว่าเราเองก็ไม่ได้มีอะไรตอบแทนคุณผู้ชมนะก็มีทั้งรอยยิ้มแล้วก็มีทั้งความสุขที่จะมอบให้แบบนี้พร้อมทั้งอาหารโต๊ะจีนกับบุฟเฟ่ต์นะฮะคุ้มค่าแล้วค่ะนะเต็มอิ่มอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ได้มาร่วมบุญร่วมกันยังเหลืออีกหลายครอบครัวนะคะที่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะเรามามอบน้ำจิตน้ำใจแล้วก็ส่งต่อรอยยิ้มให้กับคนในสังคมร่วมกันนะใครอยากจะจองบัตรกันรีบโทรมานะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้น้องๆทีมงานรอรับโทรศัพท์ทุกท่านอยู่แล้วไปเจอนะคะที่เซ็นทรัลเวสเกตชั้น4ฮอล์15พฤษภาคมนี้เรามีนัดกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามา SMS กันบ้างมาที่ SMS นี้เลยครับท่านผู้ชมเป็น SMS แรกจะรีบส่งเข้ามานะเลขบัตรคุณละไม931ค่ะงานเงินเป็นยังไงคะ572เรื่องรอคอยเยอะนะฮะรอคอยจะทำแต่ไม่ได้ทำสักทีก็ว่าเมื่อถ้าท่านใดนะมี5กับ2อยู่ใกล้ตัวเป็นเบอร์โทรเป็นเลขบัตรบอกได้เลยว่าเป็นช่วงรอคอยตัดสินใจยากแต่ถ้าเป็นเลขบัตรเฉพาะตัวของคุณละไม931นั่นจะสภาวะการเงินกำลังฟั่งฟูมากขึ้นเงินที่รอคอยอยู่เงินที่สะสมอยู่กำลังจะเป็นเม็ดเงินที่น่าพึงพอใจน่าลงทุนในช่วงนี้นะครับส่วนการงานขาลงทำอะไรถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวไฟเขียวแต่ถ้าทำงานประจำบอกเลยว่าปัญหาเก่าที่สะสมมาคงเดิมกำลังจะสร้างปัญหาใหม่อีกครั้งแล้วครับต้องระวังเป็นพิเศษคุณละไมครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณชวันรัตน์นะคะเลขบัตร669งานเงินโชคลาภเป็นอย่างไร669การงานนะถือว่าเป็นความรุ่งเรืองนะในช่วงนี้เมษาผ่านพ้นนะฮะพฤษภามิถุนากรกฎาคม3เดือนเบาใจโล่งจิตนิดนึงการเงินเป็นช่วงขาบวกนะครับเสี่ยงโชคก็ได้เสี่ยงลาภก็พอมีแต่ว่าการเงินถ้าคุณคิดว่าจะไปทำอะไรสักอย่างนะในการต่อยอดธุรกิจหรือทำอะไรสักอย่างเพื่อกับคนอื่นแล้วได้เม็ดเงินมาผมแนะนำให้ทำเลยในช่วงนี้นะครับไม่ว่าการค้าการขายหรือว่าทำอาชีพเสริมเติมเต็มเป็นเม็ดเงินได้นะครับคุณชวันรัตน์กับลายเซ็นนี้นะครับทุกท่านนะคะที่อยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวของเลขบัตรนะคะก็ส่งเลขท้าย3ตัวของบัตรประชาชนเข้ามาพร้อมกับชื่อนามสกุลและก็คำถามให้ชัดเจนด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณธัญรัตน์เลขบัตร219เดือนหน้าจะเดินทางไปเหนือได้ไหมคะไปอู้กับเมืองเลยครับนะได้อยู่นะฮะธัญรัตน์ไปเถอะนะฮะไปอ๋อเพราะว่าเป็นปีชงด้วยชงแล้วจะเดินกวนไหมต้องกวนนะทำอะไรเนี่ยว่าจะเดินทางตั้งสติให้มั่นนะครับอย่าดื่มเหล้าเมายาแล้วก็พาคนรู้ใจนั่งข้างๆไปถ้าไม่มีก็ชวนน้องมวยไปนะฮะไม่พอผมไปด้วยเดินทิศทางเหนือมีโอกาสไปกราบไหว้สักการะพระธาตุนะฮะประจำทิศประจำทางทิศเหนือก็เยอะหลายที่ทีเดียวนะเมื่อกราบไหว้ขอพรแล้วอย่างไรก็ตามถือดอกบัวไปสักกำนึง
นะฮะเราแบ่งบูชาสัก3ดอกนะครับเสริมสิริมงคลเสริมโชคด้วยการกราบสักการะขอพรพระธาตุประจำปีพระเจ้าประจำสถานที่ประจำจังหวัดแล้วแหละคุณจะโชคดีกลับมาเสี่ยงโชคได้ครับคุณธัญรัตน์นะ SMS ต่อมาค่ะคุณสารพีเลขบัตร643เป็นยังไงคะโชคลาภมีหรือเปล่าคุณมาคุณมากค่ะพี่สารเหมือนจะไปศรีสะเกษด้วยกันมานะครับนะฮะยังไม่หายเหนื่อยเลยครับนะฮะคุณพี่สารพีนะครับต้องเรียกคุณพี่เลยนะฮะเพราะเขาเป็นพี่ผม643เป็นอย่างไรบ้างนะครับโชคลาภดีไหมคะไม่มีครับนะฮะไปทำบุญเยอะๆก่อนโชคลาภเนี่ยไม่ได้บอกว่าทำบุญปุ๊บได้ปั๊บไม่ใช่ใจมันสบายไหมใจสบายปุ๊บเป็นโชคลาภทันทีโชคลาภสุขภาพดีไงครับสุขภาพกายดีสุขภาพจิตมันก็จะมีความสุขฉะนั้นแล้วนั่งกรรมฐานสมาธิเสริมตัวเองหน่อยหลังกลับมานะฮะเรื่องสุขภาพเป็นปัจจัยหลักพอสมควรต้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับคุณสารพีนะครับเดี๋ยวเจอกันงานคอนเสิร์ตจองล่วงหน้าแล้วสองใบไปเจอแน่นอนนะแต่ก่อนนะลูกชายเขานะฮะไม่ค่อยไปไหนเดี๋ยวนี้ไปด้วยกันแล้วก็ไปทำบุญต้องคุณลูกชายเป็นคนขับรถด้วยนะมาเจอกันตลอดนะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะมาที่คุณไม่ได้บอกชื่อเนาะเลขบัตร864เงินงานโชคลาภเป็นอย่างไร864ชัดเจนนะครับเรื่องโชคลาภพอแล้วพอจะมีบ้างแล้วทั้งที่ติดลบมาพอสมควรในรอบปีนี้ไม่ค่อยชัดเจนไงแต่ณตอนนี้นะกำลังจะมีบ้างการงานถือว่าเป็นแรงผูกนะไม่เสมอตัวเหมือนแต่ก่อนทำอะไรแล้วนะฮะเข้าตากรรมการแล้วแต่ว่าการเงินรั่วรินหลั่งไหลไม่ค่อยมาเท่าที่ควรฉะนั้นเดือนที่จะเหนื่อยที่สุดก็คือเดือนกรกฎาคมฉะนั้นช่วงนี้ต้องเว้นต่อการลงทุนต้องเว้นต่อการเดินทางท่องเที่ยวนะครับแค่นั้นเอง864ครับตามนั้นเลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชานุวิทย์ค่ะเลขบัตร277บอกว่าทำไมถึงเจอแต่มิตรสหายที่ไม่จริงใจทำบุญอะไรดีครับครูไม่จริงใจเพราะว่าในสังคมเนี่ยจะมี2 อย่างผมจำคำกำนันวิทูลได้นะวิทูลสินทองนะค่ะท่านกำนันก็จะบอกว่าถ้าเราเจอคนไม่ดีนั่นแสดงว่าเราเป็นคนดีมันจะได้แบ่งนะถ้ามันดีหมดเนี่ยมันก็ไม่เห็นว่าคนชั่วอยู่ตรงไหนคนดีอยู่ไหนฉะนั้นรู้ว่าเราเป็นคนดีแน่นอนนะครับมันเจอนะผมเองยังเจอเลยในเมื่อมิตรภาพที่ไม่ดีเราก็ไม่คบเขานะเลิกคบกันไปเลยคนละทิศทางถ้าคุยกันก็ทะเลาะกันเปล่าๆนะครับพี่สุเทพมาสุเทพเอามาสุเทพไม่ต้องคุยกับเขาเยอะนะฮะแล้วก็นิ่งนะมาดูใจเรานะถ้าใจเรารั่วเราลินไปกับเขาเยอะสุดท้ายเรามาเจ็บที่เราถอยซะตั้งหลักใหม่แล้วก็หาคนที่เป็นกัลยาณมิตรให้เกิดขึ้นมาจิตก็สบายใจก็สงบอย่าไปคบครับเลิกคบมาสมัยนี้คบมันก็เปลืองตัวใช่ไหมเอาแต่มิตรภาพดีๆดีกว่าเดี๋ยวจะดิ้นเรียกมาเปล่าคุยกันเยอะไม่ได้การดิ้นเรียกคบเอานิดหนึ่งเพราะเราเจอบ่อยๆนะฮะ227722เจอแน่ๆเจอแต่มิตรเทียมไม่เจอมิตรแท้ช่วงนี้ขาลงอย่าไปคุยกับใครเยอะนะครับเก็บเนื้อเก็บตัวดีกว่าใช่ไหมจะเล่ากันเปล่าได้ครับเอาล่ะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะธัญญาสิริค่ะคุณธัญญาสิรินะอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่นครปฐมค่ะอยู่ใกล้องค์พระปฐมเจดีย์เลยนะครับไปงานพระปฐมทุกปีไหมครับเนี่ยครับบ่อยเหมือนกันค่ะอ๋อยังไงก็ชวนผมบ้างนะครับนะฮะอยู่ใกล้ๆกันนั่นใกล้ๆเลยนะครับข้าวหลามอร่อยค่ะนะส้มโอหวานลูกสาวสวยเขาว่ากันอย่างนั้นนะอ่ะเลขบัตรดีกว่า026ที่ส่งเข้ามาถูกต้องเนาะ026นะครับเป็นนิดหนึ่งนะฮะในส่วนที่ไอ้ระวังเรื่องของการค้ากับสุขภาพประมาณมันมีคือใครถ้ามี206 602นะครับแล้วก็260นะฮะเลขพวกนี้จะเป็นเลขช่วงเป็นหายๆแต่ไม่เป็นหนักหรอกครับแล้วก็เป็นก็รักษาไม่หายด้วยฉะนั้นนะฮะให้ระวังเป็นพิเศษนิดหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคิดทำนู่นทำนี่เยอะเลขศูนย์มาดำหน้าเนี่ยคิดจะทำแต่ไม่ได้ตามที่คิดสักทีเหมือนไม่เป็นอย่างใจใช่ไหมครับเงินเนี่ยเงินเราเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งเงินเราเนี่ยว่าจะเก็บจะกำไว้เป็นกอบเป็นกำว่าจะลงทุนเนี่ยสุดท้ายรั่วไปที่อื่นหมดแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มนับหนึ่งใหม่นะฮะเป็นอย่างนั้นธัญสิรินะครับธัญสิริครับแล้วก็ขายอะไรดีคะขายอะไรดีนะฮะถ้าบอกไปเดี๋ยวก็ไม่ขายคุณก็ไปคิดอย่างอื่นอีกนะครับเอาฟังดีๆนะมันมีคิดเยอะเสื้อผ้าอาภรณ์ก็ได้แต่ผลไม้เด่นกว่านะครับผลไม้น้ำปั่นอะไรเงี้ยนะฮะทำได้นะครับน้ำปั่นแล้วเป็นคนที่เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวไม่ได้นะครับแพ้ด้วยนะฮะอาการพวกนี้มันจะเกิดขึ้นนะฮะใช่ไหมฮะเรื่องหลอดลมหายใจพวกนี้เราก็ต้องระวังอะไรนะเป็นหอบหืดก็ต้องระวังพวกนี้เข้ามาเราเองเราต้องระวังพิเศษคือเราเป็นคนสะอาดเราทำประเภทผลไม้น้ำปั่นน้ำกาแฟทำได้นะครับเนาะต้องทำซะแต่เป็นลูกน้องประจำใครไม่ได้เลยเพราะเราเองเราก็ทำได้เฉพาะคือหมายถึงว่ามีอะไรเราก็ทำแล้วทำเต็มที่แต่ถ้าไปทำคนอื่นแล้วเราทำเกินไม้เกินมือไปสุดท้ายติดลบครับไม่เหลือแม้แต่พี่น้องนะต้องระวังด้วยนะ
จิตใจเขาไม่เหมือนเราใช่ไหมฮะเอาไปก็ยกให้เขาไปเลยนะทำใจนะต้องกินยาทำใจนะทำใจเยอะๆด้วยมาหลายครั้งใช่ไหมครับจริงไหมครับค่ะเออนั่นแหละฮะครับสุดท้ายแล้วเวลาเขาเอาเงินไปแต่น้ำตามาฝากเราบ่อยๆนะฮะเมื่อนี้เองก็ไปแล้วเมื่อสงกรานต์ก่อนสงกรานต์ก็ไปแล้วโอ้นะครับโอ้ยหัวเราะมันเรื่องจริงใช่ไหมฮะคือถ้าพูดถึงทันยาสลิกเหมือนมหาเศรษฐีอ่ะคือเวลาเขาจะนึกเนี่ยนึกเงินมาก่อนนะแต่เวลาเดือดร้อนเนี่ยคุณพี่ผู้หญิงอะไม่เคยมีปากให้ใครนะฮะไปหยิบไปยืมไปบอกใครไม่ค่อยมีแต่งก็ไม่ขาดมือนะลูกพระศิวลีมาเกิดนะครับเขาว่าทำบุญแต่ก่อนเก่าอดีตเก่ามันส่งผลให้เรานะฮะเป็นคนที่อาชญาสายเยอะแล้วดีใจดีมากขอข้าวหลามให้ข้าวหลามนะครับจริงจริงใจดีอ่ะคนรอบนอกถ้าทะเลาะกับคุณธัญญาสิริได้นะแสดงว่าโอ้โหติดดินแล้วคือด่าคนน้อยอ่ะถ้าด่าปุ๊บก็เป็นเหมือนเต็มที่พูดนะฮะนั่นอย่าด่าผมแล้วกันนะครับนะนะคือเป็นคนน่ารักนะฮะจิตใจดีฉะนั้นคำพูดก็ดีนะครับนะไม่มีปัญหายกเว้นอย่างเดียวเรื่องธุรกิจต้องระวังพี่น้องแล้วก็คนรอบข้างนะครับจะรั่วลินเพราะเขาไม่สนับสนุนคะอะไรนะไม่สนับสนุนแน่นอนก็แหมเตือนตัวเองเยอะๆแล้วกันผมเตือนไปก็ท่านนั่นเดี๋ยวก็ใจดีอีกใช่ไหมไอ้โรคใจดีนี่มันรักษายากแต่ใจอ่อนใช่ไหมครับนะยืม 2,000 ก่อนนะเดี๋ยวคืนให้นะครับดอกไม่เอาค่ะก็ได้ก็ได้นะคือก็ได้อะไม่ใช่ดอกได้ก็ได้เอาไปแล้วได้คืนเมื่อไหร่ได้คืนเมื่อไหร่ให้ผมบอกชื่อไหมล่ะไกลๆตัวเนี่ยแม่ร่างเล็กผมยาวเนี่ยครับไกลตัวเนี่ยสำคัญนะครับนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวเขาไม่ดูผมนะครับนะท่านสิริทีนี้ลายเซ็นลายเซ็นได้ยังนะฮะท่านยาสิริได้แล้วค่ะเอาไปใช้ซะเอาไปใช้ซะแล้วก็เริ่มกิจการให้เริ่มวันเสาร์นะเริ่มเสาร์เป็นช่วงเดือนพฤษภาดีลองทำดูแล้วจะดีนะครับอาจารย์คะครับผมเลขรถเบอร์26215ก็เลขอะไรนะเลขอะไรนะ2เลขรถปิกอัพอ่ะ6215 6215นะ4ตัวใช่มั้ยครับ6215จ้ะ215เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ยากนะฮะไปไหนก็ไปด้วยแล้วเขาไม่ค่อยเกเรแต่น่าจะเผยไปจ๊ะเอ๋เขาบ่อยๆนะฮะด้านข้างๆนะครับรับรองได้ใช้ประกันแน่นะครับระวังประกันขาดนะครับไปข้างๆนะฮะไปข้างๆครูค่ะนะครับก็ไม่ตรงๆตรงๆไม่มีก็ไม่ได้เก่งค่ะไปเรื่อยเฉยไปเรื่อยเฉยมันเบนอ่ะนึกออกมั้ยแล้วมาใช้มือซ้ายก็ได้ใช้มือเดียวอ่ะฮัลโหลเจนนี่เหรอใช่มั้ยไอ้มือเดียวกับโทรศัพท์นี่แหมนี่เค้าเก่งค่ะเค้าเอาห้าวเหมือนผู้ชายอะไรนะอะไรนะไอ้มือบกไปไปๆๆนะใช้มือบอกว่าจะขอไปเลี้ยวไปกับถนนอ๋อใช้มือเอาอ๋อไปเลี้ยวกันนะใช้มือเดียวขับนะสุดยอดจริงๆคุณยังเหมือนผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนึกออกมั้ยฮะมันก็เลยเป็นอะไรที่ผู้ชายท่านได้ฉันก็ทำได้ใช่ไหมเนาะนั่นแหละหัวเราะแล้วเอาโอเคขอให้มิ่งโชคชัยแล้วกันนามสกุลอะไรเนี่ยมิ่งโชคชัยถามอีกอย่างได้ไหมอาจารย์อะไรนะถามอีกอย่างได้ไหมคะเลขบ้าน263หมู่11เนี่ยมันเลข26เหมือนกันหมดหรือทำอะไร66หล่นๆไงจริงๆเดี๋ยวไอ้ได้เต็มไม้เต็มมือบ้านอื่นได้แต่พอตัวเองเนี่ยไม่ค่อยเหลือใช่ไหมครับมันเป็นอย่างนั้นแต่แปลกเดี๋ยวฟังก่อนเดี๋ยวฟังก่อนเราก็เก่งแต่เงินไม่เหลือมันรั่วทีนี้อ่ะไหว้บรมครูพ่อแก่ปุรุษีเหมือนเดิมนะลองไหว้ต่อเราเองเนี่ยไหว้ครึ่งนึงไม่ไหว้ครึ่งนึงครึ่งกลางๆไม่ได้นะครับนับถืออะไรก็นับถืออย่างชัดเจนแล้วจะไปได้ดีไปได้สวยอ่ะเดี๋ยวส่งนะครูนะครูหลวงพ่อเบิ่มนะฮะครูพระบารมีศรีวรีเตชใจให้1องค์นะนะไว้เป็นมงคลอ่ะสบายใจแล้วไอ้โอ้ยมือเดี๋ยวขับดีๆเดี๋ยวไปชนก็อีกนะครับขับ2มือนะขับ2ไม่ต้องขับมือไม่ถนัดก็ขับได้เก่งนะพรสวรรค์เนี่ยไม่อยากขับไว้ค่ะก็เลยไม่เป็นไรกลับไปก่อนนะฮะมันไม่ไปทางตรงเราไปทางอ้อมค่อยๆไปมันจะแฉลบไงแฉลบข้างที่บอกอ่ะนะครับค่ะขับไปก่อนแล้วกันนะประกันให้เคไม่บ่อยจ้าโอเคโชคดีมีชัยนะครับนะฮะขอบคุณมากจ้าสวัสดีครับผมขอให้ท่านแข็งแรงนะคะขอบคุณครับนะฮะแหมคุณด้วยเลยค่ะขอบคุณมากค่ะอายุวัตโกของเรานะทำบุญก็เยอะเนี่ยทำทานก็มากนี่แหละฮะนะแล้วก็รักจริงๆส่งคือสังเกตดูไปละกันน่ะไม่คุยกับครูบาอาจารย์คือเขาว่าครูอาจารย์ก็ดีอยู่แล้วแต่เป็นคนในครอบครัวคุยง่ายๆคุยสบายสไตล์หัตถจิตนะครับนี่แหละนะต้องมาเจอกันแล้วจะรู้เลยนะคะมาที่ SMS กันต่อเลยคุณอติวิทย์เลขบัตร096งานเงินโชคลาภเป็นอย่างไรรายนี้เขาก็ลุ้นเหมือนกันนะเมื่อไหร่โชคลาภจะมาเดี๋ยวเชื่อผมนะฮะให้ขอพรเทวดา100ครั้งไม่เท่านั่งกรรมฐานครั้งหนึ่งแล้วก็แผ่เมตตาให้ตัวเองหังสุกโตโหมินะจริงๆแล้วนะฮะบนเท่าไหร่เนี่ยไม่เท่านั่งกรรมฐานแล้วแผ่กุศลจิตให้คุณจะนั่งได้หรือไม่ได้ก็ฝึกเอานะฝึกเริ่มต้นเอาแล้วการเงินณช่วงนี้เป็นการเงินขาผูกแต่นี่นะฮะดึงแต่นี่มาเสบียงเงินเนี้ยล่อยหลอในกองคลังหมดแล้ว
ต้องระวังอย่างยิ่งพยายามเนี่ยเสริมเติมเต็มด้วยอาชีพเสริมนะไม่เช่นนั้นจะเหนื่อยรอบปลายปีเหนื่อยเดือนไหนกันยาตุลาเข้มข้นเป็นหนี้ช่วงนั้นเลยครับอะคุณอติวิทย์ต้องระวังนะครับตรงนั้นแหละช่วงจังหวะนั้นไม่ค่อยดีอ่ะลายเซ็นนิดนึงนะฮะทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะใครจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันเพราะว่า3ท่านผู้โชคดีวันนี้มีโอกาสได้รับเหรียญพระพุทธปฏิหาริย์เนื้อทองเหลืองด้วยทำพิธีบ่อยลายเซ็นเรื่องเป็นอักขระเยอะค่ะเขาเรียกเตโยธาประคุณนะครับอติวิทย์นะSMS ต่อมาค่ะมาคุณวันนิสานะคะเลขท้ายบัตรประชาชน271เนื้อคู่กับการเงินเป็นอย่างไรคะเนื้อคู่ไม่ได้อยู่นี่นะครับอยู่ไกลตัวแต่ว่าในอนาคตการก็อยู่ใกล้ได้คุณเป็นมิตรภาพทางไกลนะครับ271เป็นเลขเสบียงการตัดสินใจเป็นเลขศิลานีตัดสินใจคุณอีกเขาแต่คำพูดเป็นใหญ่กว่าคนอื่นฉะนั้นไม่ค่อยยอมคนอื่นทิศทางตัวเองจะเอาความเป็นยิ่งใหญ่จะเอาความเป็นชัดเจนในความพูดนำบ่อยๆรับฟังคนยากต้องระวังความคิดคนนะฮะความคิดของคุณเองเนี่ยต้องระวังยิ่งแต่สุดท้ายแล้วท้ายสุดก็คือ305ห้องนี้ให้คุณกับที่อยู่อาศัยกับตัวคุณวนิสาอยู่ดีแต่คนอื่นไม่ข้องเกี่ยวนะครับเอาละสามนั่นแหละครับมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าชื่ออะไรคะอุมาลินเชื่อมราศีค่ะโอ้โหชัดเจนอยู่จังหวัดอะไรครับภูเก็ตค่ะโอ้โหเห็นภาพชัดเจนไหมครับเนี่ยฮะชัดเจนค่ะโอเคครับชัดเจนแล้วเห็นมาชัดเจนแล้วเห็นมาเยี่ยมเยียนกันบ้างเลยคิดถึงจะตายอยู่แล้วเนี่ยครับเขาเป็นคนอารมณ์ดีไปที่ไหนนะอารมณ์ขันตลอดในตลาดรู้จักเขาหมดเขาคือฉายาอุมารินชื่อเดี๋ยวก่อนเอานี่นิดหนึ่งจริงๆแล้วนะจังหวะนี้นะฮะเตรียมนะมันร้อนมากต้องเปลี่ยนที่บ่อยๆนะเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางแล้วก็จะดีคุณมารินเนี่ยในรอบปีนี้ต้องเปลี่ยนที่ทางถึง2ครั้งไม่ลดกันที่บ้านที่อยู่อาศัยบ้านกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วนะฮะแต่เรื่องรถลากำลังจะเข้ามาค่อยๆทยอยนะฮะถามว่าเงินเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเข้าแต่มีอ่ะไม่ขาดมือฉะนั้นแล้วในช่วงปลายปีมีเปลี่ยนอีกนะครับอ้าวชัดเจนเลขดู754เลขทรัพย์มีตั้งแต่เลข5เลข4เลขเสียงดวงเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลขคำพูดแล้วพูดเป๊ะเหมือนตามปากต้องเรียกว่าเป๊ะทองเปลวปิดทองพระบ่อยนะฮะมักทำบุญได้ดีกับการปิดทองพระทำบุญได้ดีเกตปิดทองลูกนิมิตนะฮะไปหาทำซะแล้วจะดีเดี๋ยวโบสถ์ก็มาอีกแถวนู้นนะภูเก็ตมีเนาะนั่นแหละไปทำซะแล้วจะดีอุมาลินเป็นคนที่ซื่อตรงกับพ่อแม่ฉะนั้นแล้วเลข5เป็นเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พูดตรงแล้วก็จริงจังอยากจะรู้อย่างนี้ในหนังสือมีในขจิตพิชิตดูอย่าลืมนั่งเครื่องมาก็ได้นะครับเดี๋ยวจะไปรับที่สนามบินนะครับ15เจอคอนเสิร์ตไม่มาโกรธนะเนี่ยอ้าวถามเลยครับเชิญอุมารินอยากทราบเรื่องอะไรครับเชิญอยากจะถามบ้านเลขที่บ้าน 37/30 ดีไหมคะ30เพราะว่าเพิ่งซื้อมาได้ประมาณ5เดือนค่ะเอาถ้าบอกไม่ดีก็ย้ายออกย้ายออกย้ายออกคุณก็ไม่อยู่กับผมฟังดีๆมันตอนแรกตัวเลือกไม่ใช่บ้านนี้หรอกไปเล็งที่อื่นโอ้โหดีอย่างนู้นดีอย่างนี้นะฮะแต่เรื่องติมันเยอะมันไม่ผ่านใช่ไหมแต่บ้านนี้โอเคเนาะบ้านนี้ใช้ได้ใครเลือกอ่ะเราเลือกเองหรือเปล่าหรือคนอื่นเลือกถามดีๆคือตรงเนี้ยมีคนพามาใช่เขาพามารวยบ้านนี้ว่าอยู่แล้วรวยชัดเจนเลยสบายใจแล้วตอนแรกกังวลไปให้หมอพ่อมดหมอผีหมอดูมาทักไม่ดีอย่างงู้นดีอย่างงี้เชื่ออาจารย์ณัฐาเหอะว่าบ้านนี้อยู่ไปเนี่ยไปดูหลายที่แล้วเนี่ยแหมนะฮะใช่ค่ะนะไม่เปลี่ยนห้องเปลี่ยนเป็นช่องเลยใจเย็นว่าแม่คุณฟังดีๆอุมาลินเลือกช่องถูกทางแล้วแหละว่าบ้านนี้การันตีว่าอยู่แล้วดีแล้วแปลกอย่างบ้านนี้นะฮะมันเป็นที่ไม่เท่ากันใช่มั้ยฮะมันมีตําหนิอยู่ด้านท้ายนิดเดียวแค่นั้นแหละฮะค่ะนะครับใช่มั้ยมันอยู่มีตําหนิด้านท้ายแต่ว่าเมื่ออุมาลินอยู่แล้วทําใจเลยว่าบ้านนี้อยู่แล้วดีกว่าบ้านเก่าบ้านเก่ามันเหมือนจะดีแต่ว่ามันก็อย่างงี้นะฮะมันจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวแล้วห้องลงแหงแล้วความคิดไม่ตรงกันแต่บ้านนี้แปลกเย็นฮะอยู่แล้วเย็นค่ะนะครับเจ้าที่ดีไหมคะเจ้าที่เดี๋ยวผมโทรถามก่อนมุ้ยต่อสายตรงดูก่อนอ่ะบ้านเลขที่31/30ใช่ไหมฮะค่ะเห็นนะแล้วมันมีเลขที่เก่าไหมเลขที่เก่าอะครับเวลาเขาเปลี่ยนน่าจะมีเลขที่เก่าอ่ะตามนี้ก่อนจริงๆแล้วเนี่ยของคุณนะฮะมันมีเลข1กับเลข9ดีใช่ไหมครับฟังนะลัคกี้นัมเบอร์เลข1กับ9ใช้เลขบ้านเบอร์โทรดีแต่ไอตัวดับเป็นเลข3แล้วเลข3นี่ก็เลขก็ว่าเลขบรรพบุรุษนะครับเจ้าของที่เก่าหรือว่าวีรบุรุษวีรสตรีนะนักรบแสดงว่าที่ตรงเนี้ยจะห่างสถานที่สถูปเจดีย์หรือว่าสถานที่ตั้งสำคัญไม่เกิน2กิโลมีฮะที่เก่าของเดิมใช่ไหมครับมันมีอย่างนั้นผมบอกว่าดีครับนะฮะเลขเกื้อกูลและชัยภูมิมันให้ผ่านครับอย่าลืมบ้านนี้ชอบมะลิ
ปลูกต้นมะลิมะลิซ้อนมะลิลาข้างซ้ายมือครับนะฮะค่ะค่ะครับเราชอบต้นไม้อยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับชอบค่ะเออนั่นแหละสะสมต้นไม้เยอะๆดีแล้วนะครับเผื่อสักต้นหนึ่งมือขึ้นปลูกต้นไม้เย็นยามเย็นน่ะนะฮะแล้วก็ขึ้นแบบงดงามดีชัดเจนเดี๋ยวก่อนยังไม่จบอีกนิดนึงอย่าเลี้ยงกุมารทองทำไมไม่เลี้ยงเพราะว่าเราต้องไปทางพระหลังๆและอุมาลินเนี่ยเน้นถือศีลปฏิบัติธรรมได้แล้วนะฮะถึงเวลาละถึงเวลาตอนนี้สวดมนต์อยู่ค่ะเออนั่นแหละสวดมนต์เจริญพรไปบางบ้านก็ไม่ให้นับถือเยอะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเราอะเริ่มพ้นสภาวะนะนับถือเทพเทวาคือให้ทำบุญแล้วเจริญกุศลไปด้วยกันแต่บ้านนี้นะเชื่อผมเลยว่าเราไหว้นะฮะจะเป็นพระองค์สีทองก็ได้ขึ้นแล้วให้ใช้ผ้าขาวนะฮะใช้ผ้าขาวที่เคยทำเนี่ยผ้าซะใช้จิตเราเจริญสมาธิเหมือนเดิมเพราะบ้านนี้นะฮะพลังเทพไม่ใช่ไม่มีนะฮะพลังพระเนี่ยมาคุ้มครองปกปักรักษาดูแลในบ้านได้ดีแล้วเราแผ่กุศลให้เทพก็ได้เขาก็ได้กินได้อยู่คุณบูชาได้ดีแล้วนะครับไม่มีตำหนิไปเลยสบายสบายนะสบายใจแล้วแล้วอย่าไปดูหมอหัวเถิงนั่นนะเขาให้ชอบให้สะเดาะเคาะขอโทษครับคุณหมอเอาจริงๆจะไปดูอะไรก็ไม่รู้แก่เคาะต่อจะตาขอกรรมเนี่ยผมเรื่องนี้ช่องเดียวไม่เสียตังค์คือคนก็ชอบพาไปแต่คุณก็มีเซนส์ใช่ไหมฮะรู้เลยว่าไม่ใช่ก็ดูไปอย่างนั้นแหละแต่เชื่อผมเพราะอะไรเพราะผมทำบุญใช่ไหมถึงดูเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละเขาทำบุญค่ะสาธุทำบุญด้วยกันนะลายเซนได้ยังเดี๋ยวเดี๋ยวอุมาลินเอาลายเซนอาจารย์ไปนิดนึงวันนี้อารมณ์ดีเนี่ยนะดูได้เยอะชอบไหมรายการผมเป็นยังไงเอาวิเคราะห์หน่อยเร็วชอบมากเลยค่ะพยายามติดต่อหาอาจารย์ก็ไม่ค่อยจะได้นั่นแหละพยายามส่งเมสเซจหลายๆครั้งก็ไม่ค่อยได้แล้ววันนี้ดีใจไหมล่ะฮะดีใจมากเลยค่ะโอ้โหยังไงก็ติดตามรับชมตลอดเนี่ยเอามันชัดเจนใช่ไหมตรงๆไม่ต้องออกพร้อมหรอกชัดกับชัดเลยนะค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ภาพวุฒิภาขอบคุณนะครับขึ้นเครื่องมาเลยนะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเยอะแล้วชาวภูเก็ตพี่จุ๋มปัญญาก็อยู่ภูเก็ตเขาว่าเขาจะเหมากันมาด้วยนะเหมาเครื่องเหมาเครื่องมาเลยโอ้ดีใจจังขยับแว่นหน่อยช่วยกันหน่อยท่านผู้ชมนะฮะมาช่วยผมไม่ช่วยใครนะฮะบุญจะได้ต่อยอดกันต่อครับผมนะคอนเสิร์ตของเรา15พฤษภาคมมาเจอกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้แล้วเดี๋ยวจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการด้วยนะประกาศสักครู่ค่ะ